ปาราบุรีจ้าเจอเลยครับเจอเลยครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราบุรีครับเงินน้อยทานได้ครับคนแก่เด็กเล็กคนท้องไม่มีเงินเราแจกฟรีครับยินดีต้อนรับครับก๋วยเตี๋ยวปลาราบุรีจ้า10บาทร้อนๆเลยครับรถออกไม่มีแล้วนะครับจุดเริ่มต้นที่เราพูดขึ้นมาว่าเราจะแจกร้านกล่องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้เรามีกำลังใจที่จะต้องทำแต่เราคงไม่ต้องมานั่งนับครับว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ในหัวใจเราเป็นผู้ให้อยู่แล้วจริงๆเราแจกมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วฮะ20กว่าปีแล้วครับในการแจกอันนี้เราเริ่มมานานแล้วครับสวัสดีครับผมนายจักรพงศ์สว่างกุลชื่อเล่นชื่อโจ้ครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีครับคุณพ่อเริ่มมาก่อตั้งเริ่มมาทำที่นี่ตั้งแต่ปี2528ครับรวมมาจนถึงวันนี้ก็34ปีแล้วครับตัวผมเองนี่มาเริ่มช่วยคุณพ่อขายตั้งประมาณอายุ10ขวบเราก็ได้มาเริ่มต้นการขายก๋วยเตี๋ยวปลาในสิ่งที่เราชอบเพราะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบค้าขายชอบดูแลคนแล้วเราก็ได้เริ่มต้นการขายเริ่มต้นการแจกเริ่มต้นการให้เต็มตัวเมื่อ7ปีที่ผ่านมานี่ครับการขายของเราที่เรายั่งยืนมายาวนานตลอด30กว่าปีนี้เรามีความซื่อสัตย์ในการทำอาหารและสิ่งแรกเลยเราทำขายราคาถูก10บาทตามสโลแกนเลยครับเพื่อช่วยเศรษฐกิจไทยแต่มีพิเศษ20บาท30บาท40บาทครับสำหรับลูกค้าขาประจำตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาก็จะรู้แล้วครับจะโทรมาสั่งก่อนรถไฟจะออกเพชรบุรีถ้ามาทางด้านใต้นะครับแต่ถ้ามาทางด้านกรุงเทพรถไฟเข้านครปฐมเนี่ยเขาก็จะโทรมาสั่งเราหรือไลน์มาหรือแชทมาครับสิ่งที่เรามุ่งหมายมุ่งให้ก็คือถ้าเราเจอคนที่ลำบากกว่าเราก็จะไม่มีการขายแจกให้เลยเช่นเด็กคนแก่และก็คนท้องครับเจตนารมณ์ของเราเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วก็ตั้งแต่เราเล็กๆเนี่ยเราชอบเป็นผู้ให้ครับเราเจอคนที่ลำบากกว่าเราเจอคนที่แย่กว่าเราไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับใจมันไปแล้วที่จะให้เพราะโดยส่วนตัวแล้วบ้านเราก็เคยลำบากมาครับเคยไม่มีมาครับเคยอดมาครับเรารู้ดีว่าการอดมันเป็นยังไงครับเราเลยเริ่มต้นการให้ด้วยหัวใจเลยครับแค่มองหน้าเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าเขาหิวพอแล้วครับแค่นั้นเรื่องอื่นไม่มีไม่ต้องการอะไรในการให้ในการแจกเนี่ยเรามีแจกหลายอย่างในรถของเราเนี่ยก็จะมีอาหารตามสั่งที่เราทำไว้แล้วก็น้ำดื่มเมื่อเราผ่านในจุดหนึ่งที่มีคนยืนอยู่ข้างทางที่เป็นคนแก่คนลำบากเราก็จะแวะเรียกให้เขาให้ข้าวเขาให้น้ำเขาให้เงินเขาตามหัวใจที่เราอยากให้ครับการแจกเนี่ยเราจะเริ่มต้นโดยการที่ว่าเราจะไม่คิดเลยวันไหนเราขายไม่ดีเราก็ไปขายได้เยอะเราก็ยิ่งไปการไปของเราแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจำนวนที่ไปเนี่ยก็จะไม่มีต่ำกว่า200ชุดพร้อมน้ำดื่มสูงสุดก็พันกว่าชุดที่เราเคยไปมาเราจะแบ่งกำไรส่วนหนึ่งไปทำตรงนี้ครับอย่างวันนึงเนี่ยครับเราขายได้พันกล่องเราก็จะหยอดไว้200บาท300บาทเพื่อเป็นค่าวัตถุดิบแยกออกไปจากกำไรของเรามันมีสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือมันเพิ่มทวีคูณมาเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวและจากพี่น้องร้านค้าเพื่อนบ้านเพื่อนในเฟซที่ช่วยกันมาอีกเยอะเลยครับและจากคุณลูกค้าทั่วประเทศเลยฮะที่โทรมาสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วส่งไปทางรถไฟทุกๆวันครับกำไรของเราก็คือความสุขใจความอิ่มใจที่เราได้ค้าขายพี่น้องครอบครัวเราได้มีงานทำกลับมาที่บ้านพ่อแม่ครอบครัวเรานั่งคุยกันแล้วเราก็พอใจแล้วครับสุขใจแล้วครับและการที่เราเอาไปแจกนั่นแหละคือกำไรของเราคือความสุขใจที่ได้อวยพรซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็พอแล้วครับสำหรับชีวิตเล็กๆครับการแจกเนี่ยเราต้องการอะไรไหมถ้าถามลึกๆแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรเพราะสิ่งที่เราได้ให้เราก็อิ่มใจพอใจสุขใจพอแล้วครับที่ได้ให้ครับและการให้ของเราครั้งนี้เราก็ได้จากพี่น้องในราชบุรีเพื่อนๆใน Facebook และพี่ๆบ้านใกล้เรือนเคียงช่วยเหลือกันมาครับในทุกๆครั้งที่ผมไปแจกก็จะมีพี่ป้าน้าอาเพื่อนๆร่วมกันมาตลอดทำให้สิ่งเล็กๆที่ผมคิดในร้านกล่องนี้จะสำเร็จได้เพราะพวกเราช่วยกันครับกี่กล่องกี่กล่องยี่สิบปกติการขายของเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่6โมงเช้าปิดครัว1ทุ่มถ้าช่วงขายดีเนี่ยเราก็จะได้อยู่ประมาณ800ถึง 1,200 กล่องแต่ถ้าช่วงวันธรรมดาก็ประมาณ 4-500 กล่องครับเราก็จะเริ่มต้นขายทุกวันครับไม่มีวันหยุดสุดท้ายนี้ขอฝากนิดนึงครับถ้าอยากจะมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีของเราร้านเราตั้งอยู่บนสถานีรถไฟราชบุรีเลยครับซื้อตั๋วเสร็จก็เลี้ยวซ้ายมาก็เจอร้านเราแล้วครับร้านเราเปิดทุกวันครับขายทุกวันไม่มีวันหยุดมีอะไรโทรสั่งได้เลยครับ0819439100ครับผมจักรพงศ์สว่างกุลครับโจ้ครับก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ